ค่ะตอนนี้แม่น่ะกําลังอยู่หน้าบ้านตัวเองเนาะค่ะหน้าประตูทางเข้าบ้านเนาะค่ะก็สิให้เบิ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าถ่ายบ่ชัดอาจสิมีปัญหาตรงกล้องย้อนแสงหรือหยังนี่เนาะค่ะแต่ว่าก็สิเบิ่งสนามเล็กน้อยเล่นนะคะเนี่ยตรงหน้าบ้านก็สิเป็นที่สาธารณะการส่วนร่วมแบบนี้เนาะค่ะก็สิมีหมอกให้เล็กน้อยปีนป้ายแล้วนะนี่เป็นหน้าฮ้อนแล้วเนาะค่ะก็สิมีบางคนเพิ่นก็เอาเครื่องปิ้งย่างออกมาวางข้างนอกนะคะเพื่อที่จะปิ้งย่างนะคะสําหรับความประยูตรงนี้นะคะเรื่องการตัดหญ้าหรือว่าตัดแต่งต้นใหม่ทั้งหลายแหล่เนาะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือว่าของทางอำเภอเนาะค่ะเขามาจัดการให้นะคะเขาจะมาตัดทำความสะอาดเก็บขยงขยะหรือว่าทำความสะอาดบริเวณรอบนอกของอพาร์ตเมนต์อย่างเช่นหน้าห้องบันไดหรืออย่างสี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่มาเฮ็ดทุกวันนะคะนี่มีน้องกันยังไม่เบิ่งมาถ้าอยากปิ้งย่างก็เขาก็มีจุดปิ้งย่างให้ข้างนอกเพราะช่วงนี้เป็นเริ่มเข้าหน้าห้องแล้วเนาะค่ะเขาก็จะเริ่มมีการปิ้งย่างกันเนาะค่ะก็สิมีให้เป็นจุดๆในแต่ละบริเวณของอพาร์ตเมนต์เนาะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่มานำเสนอเนาะค่ะง่ายๆอยู่ง่ายๆอยู่เงียบๆพี่น้องสังเกตบ้างว่ามันแทบจะไม่มีคนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขาเลิกงานมากเขาก็อยู่ในบ้านนะคะสันมากมันจะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนบ้านเมย์หน่อยก็จะอยู่แต่ในบริเวณบ้านของตัวเองนะคะถ้าออกไปคือออกไปธุระหรือออกไปซื้อของเนาะค่ะนี่แหละค่ะหนึ่งชีวิตที่เรียบง่ายในสวีเดนด้วยรักใจเมย์หน่อยเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ